นี่คือ Mazda 2 BE นะครับรถปี2010นะครับนี่โฉม2010นะครับตอนนี้ปี2022แล้วนะครับก็ประมาณ12ปีนะค่อนข้างที่จะเริ่มเก่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขับให้ดูนะครับขับใกล้ๆนี่แหละไม่ได้ไปไกลนะครับกุญแจก่อนตอนนี้ใส่ท่อเป็นท่อดังนะครับไม่ใช่ท่อเดิมนะก็อยากเปลี่ยนเป็นท่อเดิมนะครับแต่หายากนะครับท่อเดิมนะครับหายากมากนะก็บางครั้งจังหวะที่เขามีขายอยู่นะครับผมก็ไม่มีตังค์จะซื้อนะไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็นะครับจังหวะมันไม่ได้นะครับเราไม่พร้อมที่จะซื้อนะอันนี้ก็เป็นภายในเป็นเบาะหนังนะครับนี่พวงมาลัยก็มีทุ่งลมนะครับมีทุ่งลมคู่หน้านะครับกระจกพับไฟฟ้าครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับไฟฟ้ากระจก4บานจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ปัญหาของรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาตัวปุ่มพวกสวิตช์ปรับกระจกขึ้นลงนี่แหละนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ตอนนี้ใช้ได้อยู่แค่2ตัวหน้านะครับคู่หลังเจ๊งไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ล็อกกระจกอันนี้ยังไม่เคยใช้นะครับก็รถวิ่งไป162,000กว่าโลนะครับใกล้จะได้รอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ปั๊บนี่เบรกมือไปก็รถปี2010นะครับก็การขับขี่กันอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับนิ่มๆเลยนะครับกระจกนี้เป็นกระจกแต่งนะกระจกเดิมมันสีมันเป็นอะไรไม่รู้ผมได้มาก็เป็นรถมือสองนะครับอันนี้เพิ่งได้มายังไม่ถึงปีนะครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับจากที่ทดลองขับใช้งานมาหลายเดือนก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างนะครับสำหรับรถรุ่นนี้อาจจะด้วยความที่ผมไม่เคยมีรถเก๋งหรือเปล่านะครับส่วนมากก็จะขับแต่กระบะนะครับขับกระบะกับมอเตอร์ไซค์ก็เลยค่อนข้างที่ประทับใจรถเก๋งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับคล่องตัวคันเล็กแล้วก็อะไรน่าจะคล่องตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ความนิ่มวิ่งดีครับนี่วิ่งดีแต่ว่าน้ำมันแพงไปหน่อยช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับจะไปไหนทีจะเติมน้ำมันทีนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยเติม300นี่ก็เข็มแทบไม่กระดิกนะครับ300วิ่งได้เต็มที่ก็100กิโลนะครับถ้ายิ่งวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะครับวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยเต็มที่ก็100ประมาณ100โลนะครับถ้าวิ่งทางไกลก็ได้อยู่ร้อยกว่านิดๆร้อยกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดลองครับขับให้ชมนะเขาเรียกว่า POV นะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ